รองกรรมการผู้จัดการธุรกิจ CP Freshmart ครับคู่เอกครับมวยดีวิถีไทยเสาร์ที่1ธันวาคมนะครับเป็นการพบกันระหว่างแก้วกังวานสสงวนชัยหรือว่าภูหงทองครับเจอกับแสงทองน้อยธนสุรนครนะครับเป็นการแข่งขันมวยรอบ CP Freshmart เงินล้านสาย A นัดที่2นะครับหลังจากในนัดแรกนั้นเก็บ2แต้มไว้ได้ทั้งคู่เลยนะครับวันนี้มาเจอกันเองนะครับระหว่างแก้วกังวานกับแสงทองน้อยดูประวัติของแก้วกังวานครับนักชกวัย17ปีแม่วันนี้ถือว่าเป็นศึกดาร์บี้แมตช์ของเมืองย่าโมเลยนะครับฝ่ายแดงนั้นสีคิ้วครับนครราชสีมาส่วนน้ำเงินนั้นก็จากอำเภอเมืองนครราชสีมาครับครับผมแม่ทางด้านของแก้วกังวานครับบอกว่าพี่ครับคำขวัญอำเภอสีคิ้วก็มีนะครับพี่ ครับนครจันทึกจารึกภาพ 4,000 ปีสีเขี้ยวต้นตำนานคู่บ้านลำตะคองครับครับก็จะเป็นคำขวัญของแต่ละอำเภอก็จะมีอยู่นะครับครับส่วนจังหวัดนครราชสีมาก็เมืองหญิงกล้าผ้าไหมดีมีโคราชปราสาทหินดินด่านเกวียนฝ่ายแดงครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นม.6 นะครับโรงเรียนสีคิ้วนะครับนี่คือตารางนะครับของการแข่งขันมวยรอบ CP Freshmart กันล้านสาย A ครับผมนี่แหละครับแก้วกังวานภูหงทองครับอย่างที่เรียนไปนะครับว่าชนะก้องนภามามี2คะแนนครับแสงทองน้อยก็เช่นเดียวกันนะครับชนะนวพลสิทธิ์ผู้พันตู่มาก็มี2คะแนนครับวันนี้ต่างคนต่างมีแต้มตุนอยู่ในมือครับเพื่อการันตีเข้ารอบวันนี้ต้องการชัยชนะเป็นอย่างยิ่งขอบคุณทีมงานกราฟิกด้วยนะครับสวยงามมากครับชัดเจนด้วยนะครับว่าใครได้คะแนนอย่างไรนี่เป็นสาย B เดี๋ยวเราลุ้นต่อว่าสาย B สัปดาห์หน้าไปที่ท่าน้ำนนนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันนะครับตอนนี้มาดูต่อนะครับสำหรับสาย A เอาเลยแก้วกังวานเจอกับแสงทางน้อยแหมในไฟแรกนั้นแก้วกังวานโชว์ฟอร์มค่อนข้างจะสบายนะครับส่วนแสงทางน้อยนั้นพลิกชนะนะครับนวพลมาอย่างสนุกดูเดือดเลยนะครับถือว่าไฟนั้นเป็นไฟที่หักปากกาเกจิแทบจะทุกสำนักทีเดียวนะครับก็อย่าลืมนะครับแฟนหมัดมวยทางภาคใต้นะครับพรุ่งนี้ครับไปเจอกันที่สิงหานครสงขลาครับท่านนายกเทศมนตรีสิงหานครสงขลาครับท่านเสริมศักดิ์จันสว่างนะครับวันนี้ก็มานั่งชมนั่งเชียร์มวยดีวิถีไทยอยู่ด้วยครับจัดหนักจัดเต็มจริงๆครับพรุ่งนี้ไปดูเจ้าซันเจอฉมวกเพชรวีรชนพบประกายเพชรชายเล็กเจอเพชรมงคลฉลองชัยเจอยุทธการดาเมียนพบศักดิ์สงครามครับแล้วก็คู่เอกครับต่วนเป๋เกียรติคมสิงห์เจอกับสิงห์พยัคฆ์มอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงณสนามมวยโรงเรียนสงขลาวิทยาคมอำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลาครับจากนั้นนะครับวันพุธที่5ธันวาคมครับศึกวันรวมพลคนรักพ่อมหากุศลบวกเกียรติเพชรโดยท่านนายกอุทิชัยสุนทรนนท์ร่วมกับคุณสุพิชพิทักษ์ธรรมและก็โกเกียรติสมเกียรติเลียงประสิทธิ์ครับที่สนามมวยเทศบาลย่านตาขาวจังหวัดตรังนักรบวอสุนทรนนท์ครับเจอกับแสนวิเศษทวิตสเปเชียลยิมมาเฟืองเล็กชอโรสุรางพบกวางเงินมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงหานสอสักกรินเจอกับขุนพันธ์เกียรติเจริญชัยดอกไม้เงินปอพงสว่างพบประกายเพชรอีบีเนนแอร์รุ่งอุบลอีบีเนนแอร์พบเสือคิมสิทธิ์เจ๊แต๋วและก็คู่เดือดครับโชคกฤษชากรสกุลเชื้อเจอกับสถานฟ้าอีบีเนนแอร์และก็วันที่5เช่นเดียวกันครับที่บางสะพานก้าวหน้าครับศึกรวมใจเฉลิมพระเกียรติ5ธันวาคมมหากุศลบางสะพานก้าวหน้าณสนามมวยข้างวัดดอนตะเคียนอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับไปดูหานศึกเล็กสิทธิ์จากกุ้งพบไพโรจน์ศักดิ์รังสิตเจนรงต่อทักษิณพบจอมราชันวินิจทนายความและก็จอมโหดอิมิเนนท์แอร์พบเฉียบคมสิทธิ์จากันครับชมเกมบนเวทีครับในยกแรกของมวยคู่นำรายการในวันนี้นะครับกับศึก CP Freshmart เงินล้านเรียกว่าฝ่ายแดงนี่ชื่อนี่ประเภทชื่อมาก่อนตัวแล้วครับแต่ว่าฝ่ายน้ำเงินเขาบอกว่าเขาจะมาแบบม้ามืดรับรองได้ว่าน่าจะเข้ารอบ2แน่นอนครับทางฝ่ายผู้สนับสนุนเขาบอกว่าอย่างนี้แต่ว่ามาต้องถามฝ่ายแดงครับตอนนี้แก้วกังวานวันนี้ใครชนะก็จะมีโอกาสเข้ารอบสูงนะครับแล้วก็ต้องไปติดตามลุ้นอีกคู่หนึ่งด้วยนะครับในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวตามต่อครับและขอขอบคุณนะครับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดรถกระบะโตโยต้าไฮลักซ์วีโก้บริษัทเจริญพกพันธ์อาหารจำกัดมหาชนโดยคุณอดิเรกศรีประทับกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ประธานคณะผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ CP Freshmart ทุกมื้อมีแต่เรื่องดีๆโทร1788ผลิตภัณฑ์ไก่ย่าง5ดาวคุณวิเชียรสมภพลุงโลดบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์ผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดครับเอาละครับแลกกันแล้ว
เดินเร็วขึ้นแสงทองน้อยธนสุรนครขยับเดินเร็วนะครับนี่ถือว่าเป็นศึกดาร์บี้แมตช์แห่งเมืองย่าโมนครราชสีมาทั้งคู่กับซ้ายแก้ขวาก็ซ้ายอีกโอ้โหมาบู้เลยครับแสงทองน้อยแต่ทนายนี่ถือว่าไม่ได้รับการยกให้เป็นตัวเต็งเลยนะครับแต่วันนี้ถ้าชนะนี่โอ้โหทุกคนต้องจับตามองแล้วนะครับแค่ขวาสวยงามมากครับครับมาโอ้โหชุดนี้สวยเลยครับเอาละครับเสียงทองน้อยนี่เขาบอกว่าชอบนักแหละเป็นรองนี่ชอบนักแหละกรรมการผู้ห้ามมีกรรมการสมาร์ทจันทคร้อยนะครับเนี่ยแก้วกลางวานอายุเพียง17ปีเท่านั้นเองแสงทองน้อยก็ไม่เยอะนะครับอายุ19ลูกหลานย่าโมโคราชทั้งคู่แต่ไม่น่าเชื่อครับมวยคู่นี้ไม่เคยชกกันที่ไหนมาก่อนครับไม่ว่าจะเป็นนครบาลหรือภูธรครับชวัดเฉวียนแอบมันไส้กันอยู่ลึกๆเหมือนกันวันนี้ขอสั่งบัญชีหน่อยเรียกว่าประเภทคลาสสิกแล้วครับฝ่ายแดงโอ้โหแกออกแข้งซ้ายเนียนตาดีเหลือเกินแต่ว่าบู๊ดูดันเนี่ยอยู่ที่น้ำเงินครับแสงทองน้อยโอ้โหแต่ละเม็ดแต่ละดอกนี่แฟนแบบมวยเชียร์กันลั่นเลยทีเดียวครับตอนนี้ทีบหลุดครับโดนแข้งขวาของแสงทองน้อยครับเปิดเกมเร็วครับแสงทองน้อยนี่รู้แล้วครับว่าอยู่ระยะห่างนี่เป็นระยะไม่ปลอดภัยครับโอ้โหบวกหมัดขวาน้ำกระจายขณะที่แก้วกังวานออกแข้งซ้ายโต้ทุกรูปแบบครับแสงทองน้อยโดนแข้งซ้ายคืนแข้งขวาโดนหมัดซ้ายคืนด้วยหมัดขวาครับไม่มีการยอมแพ้ง่ายๆเลยนะครับถึงแม้ว่าชื่อเสียงมวยอาจจะดูเป็นรองแก้วกังวานอยู่เล็กน้อยก็ตามนะครับมวยรุ่นน้องขยับเดินมาลากขวามาพิบโอ้โหเกือบเสียฟอร์มครับโดนเตะกลางหลังซะแล้วหมดยกพอดีครับเอาละครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้แก้กังวานเสียหลักล้มลงไปครับเดินเร็วขึ้นแล้วแสงทองน้อยเชิงไม่สนชนอย่างเดียวแม่ร่างกายดูแล้วแน่นปึ๊กเลยครับแสงทองน้อยอุ้ยแก้กังวานไปซ้ายต่อยซ้ายฝีมือพลิ้วเหลี่ยมเชิงดีครับแก้กังวานแสงทองน้อยเดินชนต้นไปขวาสุดไปนิดนึงโดนงัดล้มลงไปเดินเข้าหาครับจิ้มหมัด 1-2 แก้วกังวานพยายามจะใช้หลักเหลี่ยมฝีมือครับแสงทองน้อยนี่แหมสู้ในแล้วครับสู้ในแล้วครับอย่ายุบอย่าย่นให้เห็นครับเหลี่ยมนะไม่เยอะครับแสงทองน้อยแต่ว่าดุครับอาศัยดุอ้าวแม่แต่ทางด้านของแก้วกังวานนี่กำปั้นซ้ายครับมีกำปั้นซ้ายคอยขู่อยู่แข้งซ้ายคืนด้วยขวาแสงทองน้อยเร่งเกมเข้ามาครับแข้งขวาตามด้วยกำปั้นขวาครับมาเป็นลูกคู่แก้วกังวานพยายามจะเกี่ยวไว้เกี่ยวไว้เกี่ยวไว้แล้วก็กรรมการแยกอย่าลืมนะครับยังมีรางวัลคู่มวยอึดประจำสัปดาห์ด้วยนะครับจะพิจารณาถึงคู่นี้ถ้าสนุกกว่า2คู่แรกรับไป 3,000 บาทนะครับจากคุณสมชายตั้งธนวณิชกรรมการผู้จัดการบริษัทอินดิเชียนไทยจำกัดนะครับตู้เอาละครับเข้าในเข้าในตีไม่ได้ครับแก้วกังวานขวางหน้าไว้แม่เป็นมวยชกยากครับแก้วกังวานอาวุธจุกจิกกวนใจครับนี่ครับถีบซ้ายเท้าหลังแต่ทางน้อยต้องเดินได้เร็วกว่านี้อีกนิดนึงโยนขวางหน้าไว้แทงได้ต่อเนื่องไหมตีพลิกออกมากรรมการสมาร์ทแยกออกมาครับยังเดินต่อครับแสงทองน้อยเดินด้วยความอดทนครับกองเชียร์อาจจะอึดอัดหน่อยแต่ต้องดูกันไปปลายครับแก้วกังวานอ้าวตีซ้ายตีขวาพยายามไล่ขาตลอดนะครับแก้วกังวานให้แสงทองน้อยนี่ตีลำบากฝ่ายน้ำเงินแกก็ชวนทะเลาะไปเรื่อยแล้วครับแสงทองน้อยโอ้ยบอกว่าฝ่ายแดงนี่อย่ายุบอย่าย่นให้เห็นแล้วกันโอ้โหแกมีลูกกันดีเหลือเกินฝ่ายแดงครับแก้วกังวานยังครับยังมีเวลาตอนนี้เพิ่งยกที่3แสงทองน้อยนี่โอ้โหต้องชกละเอียดสักนิดนึงครับฝ่ายน้ำเงินเมื่อสักครู่ได้เลยครับได้แข้งครับขณะที่กำปั้นของแก้วกังวานไม่ถึงเอาทีขวาไว้ยังต้องอดทนต่อครับพักก่อน
ขอบคุณครับขอบคุณรถบรรทุกฟูโซ่ครับบรรทุกถึงใจกำไรถึงคุณครับมีภาพช้าให้ได้ชมกันครับว่ายก3น่ะเกิดอะไรขึ้นนะครับแข้งขวาตามด้วยกำปั้นขวาแต่ว่าโดนเททิ้งครับพยายามเหลือเกินนะครับแสงทองน้อยมีหมัดคู่ตลอดเหมือนกันแก้วกังวานกิจกรรมมวยเทิดพระเกียรตินะครับ5ธันวามหาราชนอกจากที่สิงหานครสงขลาวันที่2นะครับก็คือวันพรุ่งนี้แล้วก็ที่ย่านตะขาวจังหวัดตรังแล้วนะครับยังมีที่บางสะพานน้อยจังหวัดประจวบแล้วก็ที่อบต.บ้านหอยประจันตคามปราจีนบุรีนะครับก็มีท่านนายกไพรวัลย์เมืองพุทธานะครับจัดมวยเทิดพระเกียรติเช่นเดียวกันนะครับดูฟรีครับที่สนามมวยอบต.บ้านหอยนะครับสจ.ไหลปราจีนนี่ประกอบคู่มวยอ้าวลุ้นกันต่อครับยกที่4แล้วเดินให้เร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับแสงทองน้อย3ยกนั้นยังช้าไปนิดนึงแม่พอเดินเร็วโดนถีบยันครับหงายท้องเลยเป็น2แรงบวกยังไม่ท้อครับแสงทองน้อยเดินครับตีเอาครับเสียงเชียร์ได้หรือเปล่าไม่ได้ครับไม่ได้แก้กังวานนั้นเก่าเหลือเกินครับความพยายามแกยังมีนะครับแสงทองน้อยฝ่ายน้ำเงินยังมีเวลาครับแต่ว่าดูแล้ววันนี้นี่จังหวะแกจะช้ากว่าแก้วกังวานไปสักนิดนึงแล้วครับเนี่ยมีลูกขู่ด้วยครับแก้วกังวานครับคุณบอลโอ้โหกดลงมาตียังครับยังอยู่ครับเอาเร่งแล้วครับแก้วกังวานครับแทงเข่าซ้ายกดลงมาแทงซ้ายแทงซ้ายครับแทงซ้ายโอ้โหกรรมการครับยุติการชกครับโอ้ไม่ไหวครับเรียกเสียงวิทไว้กับตู้วูจากกองเชียร์4คิ้วรับเยอะครับแพ้ลูกหนักลูกแรงแล้วก็อาวุธนี่คมเหลือเกินครับแก้วกังวานครับเก็บเพิ่มอีก2แต้มครับโอกาสเข้ารอบนะสดใสเหลือเกินครับใสเหมือนแก้วแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวช่วงนี้พักก่อนครู่หนึ่ง